เราจะมาดูดวงการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะประจำวันอาทิตย์ที่29 มีนาคม2563นะคะใครมีปัญหาอยากปรึกษาหารือแม่ขุนทองนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะดูดวงฟรีได้คนละข้อนะคะแม่ขุนทองจะดูไพ่ให้แล้วก็ตอบกลับไปทุกคอมเมนต์เลยนะคะเริ่มกันเลยค่ะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่6ไม้เท้านะคะก็ถือว่าตอนนี้นะคะถ้าคุณรอคอยเงินจากทางไกลนะคะหรือเงินจากการขายทรัพย์สินมรดกของคุณนะคะเงินจากการทำมาค้าขายอย่างนี้นะคะก็ถือว่าคุณก็จะได้มาแล้วนะคะผลกำไรก็จะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะตอนนี้นะคะมีโควิด-19 ก็จริงนะคะแต่คุณอาจจะค้าขายในออนไลน์นะคะในแก๊ปใน LINE MAN อะไรพวกนี้นะคะก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะคะให้คนมาซื้อของให้นะคะลักษณะนี้นะคะเขาก็จะจ้าง LINE MAN จ้างแก๊ปอะไรมาซื้อให้อย่างนี้นะคะก็เราก็ทำตอบรับกับภาวะปัจจุบันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นผลตอบรับที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการค้าอะไรต่างๆนะคะก็ให้เข้าในระบบออนไลน์นะคะก็ถือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะอดทนเอานะคะช่วงนี้นะคะพอผ่านไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะสำหรับคนที่ว่างงานนะคะคุณจะมีช่องทางทำมาหากินนะคะมีข่าวดีนะคะในเรื่องของการทำมาหากินช่องทางการงานอะไรต่างๆนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะอาจจะมีปัญหาติดขัดนิดนึงนะคะในการเดินทางไปทำงานอาจจะทำงานในออนไลน์อะไรอย่างนี้นะคะทำงานจากบ้านไปอย่างนี้นะคะก็ถือว่าพ้นภาวะนี้แล้วนะคะคุณเจ้าก็จะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะสำหรับข้าราชการนะคะก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะปรับเลื่อนตำแหน่งนะคะปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะโยกย้ายไปรับตำแหน่งนะคะหรือโยกย้ายกลับภูมิลำเนานะคะแต่กว่าจะย้ายได้อาจจะต้องมีเรื่องของเอกสารนะคะแล้วหน่วยงานเก่านะคะอาจจะต้องให้เคลียร์งานนะคะอาจจะมีภาวะเครียดนิดนึงนะคะหรือบางคนก็อาจจะสอบเป็นข้าราชการนะคะสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการอย่างนี้นะคะก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้แล้วนะคะแต่เราต้องมุ่งมั่นตั้งใจพยายามให้เต็มที่นะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะรวมทั้งทีสีโปรเจกต์จบแล้วก็วิจัยต่างๆด้วยนะคะก็ถือว่าแนวโน้มจบแน่นอนนะคะแถมอาจจะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะหรือบางคนก็อาจจะได้งานนะคะที่มีเงินเดือนดีๆนะคะมีคนมาชักชวนให้ไปทำงานอย่างนี้นะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่9เหรียญนะคะก็ถือว่าการเงินการทองก็มีสภาพคล่องนะคะคุณอาจจะได้เงินจากการเสี่ยงนะคะจากโชคฟุกนะคะหรือการทำมาค้าขายนะคะอาจจะมีกำไรมากกว่าปกตินะคะค้าขายในออนไลน์นะคะหรือเปิดร้านเปิดธุรกิจนะคะเปิดกิจการเปิดโรงงานอะไรต่างๆนะคะก็สวนกระแสกับภาวะปัจจุบันนะคะหรือคนอาจจะขายมรดกนะคะหรือได้ค่าในหน้ามาอะไรต่างๆนะคะถือว่าการเงินการทองก็ดีนะคะเปิดสถาบันความงามนะคะเปิดคลินิกความงามเปิดสถาบันกวดวิชาอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าไม่ว่าในออนไลน์หรือในหน้าร้านนะคะก็ตอนนี้ก็ถือว่าหน้าร้านอาจจะมีภาวะติดขัดนิดนึงนะคะก็ติดต่อกันในออนไลน์นะคะสำหรับคนที่ว่างงานนะคะจะมีข่าวดีในเรื่องช่องทางทำมาหากินนะคะคนอาจจะค้าขายในออนไลน์นะคะหรือสั่งของมาเพื่อจะขายต่อนะคะเป็นโบรกเกอร์อย่างนี้นะคะคนทำงานประจำนะคะก็จะได้ปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายนะคะหรืออาจจะเพิ่มอาชีพที่2เข้ามาในภาวะนี้นะคะอาจจะอาชีพที่2ได้เงินมากกว่าอาชีพหลักก็ได้นะคะสำหรับคนรับราชการนะคะก็จะมีการปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงกับภูมิลำเนาอย่างนี้นะคะโยกย้ายไปรับตำแหน่งอย่างนี้นะคะหรืออาจจะสอบแข่งขันเป็นข้าราชการนะคะสำหรับการเรียนนะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะทีสีดโปรเจกต์จบอะไรต่างๆนะคะวิจัยนะคะก็ยังไงน้องๆสู้น้องๆจบแน่นอนนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่1ดาบนะคะมีช่อมะกอกด้วยนะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคทุกๆอย่างนะคะที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าในเรื่องการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะแต่ถือว่าคุณฝ่าฟันได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะ1ดาบแล้วมีช่อมะกอกด้วยนะคะมีความสำเร็จสมหวังสูงนะคะพอสำเร็จแล้วคุณจะมีความมั่นคงในชีวิตมากนะคะมีโอกาสที่จะร่ำรวยได้นะคะมีช่องทางทำมาหากินใหม่ๆอย่างนี้นะคะถ้าคุณสู้นะคะคุณอย่าไปท้อแท้นะคะเพราะทุกๆคนก็เจอภาวะเหมือนกันทุกๆคนในปัจจุบันนี้
ี้นะคะสำหรับคนว่างงานก็เช่นกันนะคะคุณพยายามหาช่องทางนะคะมันก็จะสามารถฟันฝ่าไปได้นะคะพ้นช่วงโควิดไปนะคะคุณได้งานแน่นอนนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนนะคะให้สามารถที่จะรักษางานในปัจจุบันให้คงไว้นะคะแล้วก็หาอาชีพเสริมเข้ามานะคะคุณก็จะมีอะไรที่มันตอบโจทย์คุณได้นะคะจากภาวะที่เป็นแบบนี้นะคะอาจจะมีช่องทางดีๆเข้ามาให้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะคะสำหรับคนรับราชการนะคะก็อาจจะมีภาวะไม่นิ่งหลายอย่างนะคะอยากโยกย้ายกับภูมิลำเนาก็ต้องรอนิดนึงนะคะอาจจะมีเกณฑ์ต้องชะลอตัวแต่ยังไงได้ย้ายแน่นอนนะคะสำหรับคนที่จะสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะอาจจะมีการเลื่อนสอบนะคะแต่ภาวะเลื่อนตรงนี้นะคะคุณก็ไม่ต้องไปคิดมากก็ถือว่าเราได้อ่านหนังสือเพิ่มขึ้นนะคะอ่านข้อสอบเพิ่มเติมนะคะมีการติวอะไรอย่างนี้นะคะในข้อสอบอย่างนี้นะคะคุณก็จะปรับเป็นข้าราชการได้นะคะหรือมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตำแหน่งอะไรอย่างนี้นะคะมันอาจจะไกลนิดนึงนะคะแต่ถ้าคุณตอบรับไปนะคะแล้วค่อยมาหาทางออกทีหลังนะคะก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเป็นแบ็คที่ดีช่วยเหลือเราอยู่ข้างหลังนะคะอย่าไปคิดมากนะคะคอยตามเขาไปก่อนนะคะให้พ้นภาวะนี้ไปก่อนนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะการเรียนยับแย่มากนะคะมันยากมากนะคะแล้วก็มีภาวะที่คุณเครียดนะคะคุณก็ติดต่อหาอาจารย์ประจำวิชานะคะแล้วก็เพื่อนๆให้ช่วยติวให้นะคะผลการสอบก็จะออกมาดีนะคะรวมทั้งทีสีโปรเจกต์จบแล้วก็วิจัยด้วยนะคะยังไงคุณผ่านพ้นแน่นอนคุณอย่าท้อแท้นะคะแอดไวเซอร์ท่านก็จะแนะนำนะคะว่ายังไงนะคะคุณก็ปรับตามที่ท่านแนะนำคุณนะคะคอยตามทุกๆอย่างนะคะยังไงจบแน่นอนนะคะสู้ๆต่อไปนะคะภาวะนี้อยู่ไม่นานนะคะพอคุณฮึดสู้แล้วคุณจบแน่นอนนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่เทมเพลนต์นะคะถือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตนะคะที่ผ่านมาการงานการเงินนะคะการเรียนนะคะเหนื่อยหนักมากนะคะแต่จากนี้ไปนะคะภาวะมันจะดีขึ้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีสวนกระแสนะคะสำหรับชีวิตคุณนะคะจะมีช่องทางอะไรดีๆเข้ามาไม่ว่าคนทำธุรกิจทำมาค้าขายอะไรต่างๆนะคะก็จะมีอะไรที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสำหรับคนว่างงานเช่นกันนะคะจะมีข่าวดีนะคะมีช่องทางทำเงินนะคะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะคะทำให้ชีวิตคุณพบช่องทางที่ดีนะคะคนทำงานประจำอยู่เช่นกันนะคะอาจจะมีภาวะที่จะต้องเปลี่ยนแปลงทำงานที่บ้านนะคะในออนไลน์อะไรต่างๆนะคะก็พอดีแหละได้ดูแลลูกไปด้วยนะคะได้ดูแลซึ่งกันและกันนะคะในครอบครัวก็จะแฮปปี้ขึ้นนะคะอย่าไปเครียดนะคะเครียดไปก็เท่านั้นนะคะเพราะไม่ได้มีคุณเครียดคนเดียวนะคะเครียดกันทั้งโลกนะคะสำหรับคนที่รับราชการเช่นกันนะคะยังไงคุณมีการโยกย้ายกับภูมิลำเนาแน่นอนนะคะโยกย้ายไปรับตำแหน่งนะคะอาจจะต้องรอนิดนึงนะคะหรือกว่าจะโยกย้ายได้ก็มีภาวะในเรื่องของเอกสารแล้วก็ต้องเคลียร์งานเก่าในที่ทำงานปัจจุบันนี้นะคะคนที่อยากสอบเข้าเป็นข้าราชการก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนนะคะไปติวสอบแล้วก็อ่านข้อสอบอะไรอย่างนี้นะคะค้นคว้าหาความรู้นะคะเพื่อที่จะสอบแข่งขันให้ได้นะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะการเรียนมันหนักเหนื่อยมากนะคะแต่จากนี้ไปนะคะถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะไม่ว่าผลการเรียนโปรเจกต์อะไรต่างๆนะคะวิจัยทีสีดอะไรนะคะมันก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะทำให้คุณมีภาวะที่ราบรื่นมีความสำเร็จนะคะคุณจบแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงนะคะสู้ต่อไปนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่เดอะซันนะคะถือว่าคุณมีความโชคดีในหลายเรื่องนะคะไม่ว่าเรื่องการงานการเรียนแล้วก็การเงินนะคะถือว่าการเงินไหลมาเทมานะคะช่วงนี้อาจจะได้โชคฟุกจากการเสี่ยงนะคะโชคฟุกจากการทำมาค้าขายแบบไม่คาดคิดนะคะคนเขาปิดหมดนะคะคุณเปิดก็อาจจะได้รายได้เพื่อนเข้ามานะคะถือว่าดีนะคะมีช่องทางอะไรใหม่ๆนะคะคนว่างงานก็เช่นกันนะคะจะมีลู่ทางนะคะมีช่องทางอะไรใหม่ๆนะคะอย่าไปท้อแท้นะคะนั่งค้นคว้านะคะดูว่าเราจะทำยังไงดีนะคะจะหารายได้จากไหนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คนทำงานประจำอยู่นะคะก็จะการทำงานก็จะเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงการทำงานมากขึ้นนะคะเช่นว่าทำงานจากที่บ้านอย่างนี้นะคะถือว่าช่วงผ่านพ้นช่วงนี้ไปนะคะก็จะมีการปรับเงินเดือนนะคะมีการปรับอะไรหลายๆอย่างในองค์กรนะคะให้มัน
ราบรื่นขึ้นนะคะทําให้ภาวะการงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะคนรับราชการก็เช่นกันนะคะจะมีข่าวดีหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าคุณจะโยกย้ายนะคะย้ายกลับภูมิลำเนาโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะคุณก็จะได้รับข่าวดีแล้วนะคะน้องๆ นักเรียนนักศึกษาก็เช่นกันนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะช่วงนี้นะคะอยู่บ้านอย่างงี้นะคะคุณก็ค้นคว้าหาความรู้นะคะอันไหนไม่เข้าใจบทเรียนนะคะคุณก็พยายามนะคะมุ่งมั่นตั้งใจนะคะทำข้อสอบอะไรดีๆนะคะผลการเรียนก็จะออกมาดีนะคะรวมทั้งทีสีโปรเจกต์จบแล้วก็วิจัยด้วยนะคะคุณจบแน่นอนนะคะจากการมุ่งมั่นตั้งใจฮึดสู้อีกอึดใจเดียวนะคะทุกๆอย่างก็จะมีความสำเร็จรออยู่นะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่เจ็ดเหรียญ นะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องมีการลงทุนเพิ่มนะคะไม่ว่าลงทุนในธุรกิจการค้าอะไรต่างๆเปิดโรงงานเปิดร้านเปิดรวงอะไรต่างๆนะคะมีภาวะที่จะต้องลงทุนเพิ่มนะคะก็ถือว่าการลงทุนไปนะคะ7เหรียญก็ถือว่าได้ผลตอบแทนกลับมานะคะอาจจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินอะไรต่างๆนะคะหรือลงทุนนะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะสำหรับคนว่างงานอาจจะลงทุนค้าขายเล็กๆน้อยๆในออนไลน์นะคะแต่ผลตอบรับก็จะออกมาดีนะคะค้าขายกับทางไลน์แมนทางแก๊ปทางฟู้ดแพนด้าอะไรต่างๆนะคะก็หาเข้านะคะก็ถือว่าจะมีอะไรที่ทำให้ตอบโจทย์ดีนะคะแบบที่คุณไม่คาดฝันนะคะแบบที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะอาจจะมีภาวะที่จะต้องทำงานในหลายๆด้านพร้อมๆกันนะคะทำให้คุณเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะคะก็ช่วยกันไปก่อนนะคะผ่านช่วงโควิดไปนะคะคุณอาจจะมีการปรับเลื่อนตำแหน่งปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะจะมีข่าวดีในหลายเรื่องนะคะในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะคะรับเปลี่ยนแปลงปรับตัวเองนะคะสอบแข่งขันเป็นข้าราชการอย่างนี้นะคะน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะคุณเป็นคนที่ตั้งใจมุ่งมั่นการเรียนอยู่แล้วนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะไม่ว่าจะเป็นทีสีโปรเจกต์จบแล้วก็วิจัยด้วยนะคะถือว่าสำเร็จสมหวังจบแน่นอนนะคะสู้ๆนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่จุดเม้นนะคะก็ถือว่าไพ่พิพากษานี้นะคะจากที่ผ่านมานะคะมีภาวะตึงเครียดหลายอย่างการเงินการงานแล้วก็การเรียนนะคะจากนี้ไปจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคุณนะคะคุณจะมีช่องทางทำมาหากินสำหรับคนทำธุรกิจการค้านะคะผ่านช่วงนี้ไปก็ถือว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นนะคะการเงินไหลคล่องขึ้นการงานดีการเรียนก็ดีนะคะสำหรับคนว่างงานนะคะจะมีข่าวดีในเรื่องการงานนะคะมีเรื่องช่องทางทำมาหากินนะคะคนที่ทำงานประจำอยู่เช่นกันนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะคุณอาจจะเปลี่ยนงานนะคะถือว่าคุณก็จะได้งานที่ดีนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำงานให้หรือพบงานที่ดีกว่าเดิมเยอะอย่างนี้นะคะสำหรับคนรับราชการนะคะมีภาวะที่ดีนะขึ้นนะคะไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปรับตำแหน่งใหม่นะคะย้ายกลับภูมิลำเนานะคะปรับเลื่อนตำแหน่งหรือสอบเป็นข้าราชการนะคะก็มุ่งมั่นตั้งใจนะคะคุณสอบได้แน่นอนนะคะจากหลายครั้งที่คุณพลาดแต่จากนี้ไปคุณก็จะสอบได้นะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะมีเกณฑ์ที่ผลการเรียนดีนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าโปรเจกต์จบทีสีแล้วก็วิจัยนะคะคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะแล้วคุณก็จะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะอาจจะสอบชิงทุนนะคะได้ทุนการศึกษาเรียนต่อนะคะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะให้ทุกท่านโชคดีนะคะไม่ว่าการเงินการงานการเรียนนะคะให้โชคดีมีโชคชัยนะคะเฮงๆรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ